สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะพยานยันพ่อแม่ขึ้นเขาหาชมพู่จริงลุงพลจับมือทนายดังส่งคลิปเสียงให้บิ๊กตำรวจจากกรณี YouTube ช่องหนึ่งปล่อยคลิปเสียงปริศนา EP4 ผู้หญิงคุยกับคนในหมู่บ้านกกอกโดยคนในบ้านกกอกตั้งข้อสันนิษฐานว่าตอนเจอศพน้องชมพู่แล้วส่งไปตรวจชันสูตรครอบครัวไม่มีใครไปสักคนมีแต่ลุงพลที่ตามไปตั้งแต่รับศพลูกมาที่จังหวัดอุบลราชธานีมาไว้ที่บ้านก็เตรียมที่จะเผาเลยโดยเสียงผู้ชายยังบอกอีกว่าไม่รู้ว่าครอบครัวทะเลาะอะไรกันตอนออกตามหาน้องชมพู่จนกระทั่งเจอศพคืนก่อนช่วง2:00ตำรวจนำร่างน้องไปตรวจที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครลุงพลก็เป็นคนเดียวที่ตามตำรวจไปขณะเดียวกันหญิงสาวได้ถามชายในคลิปว่าไม่รู้ใครให้คนในครอบครัวพูดว่าคนร้ายอยู่ในบ้านชายในคลิปตอบว่าไม่รู้ว่าจุดประสงค์จะบอกว่าคนร้ายอยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ในบ้านถ้าความหมายบ้านก็คงหมายถึงบ้านของคนที่พูดส่วนเหตุผลที่ออกมาพูดแบบนั้นคาดว่าคงเมาถ้าไม่เมาก็คงไม่กล้าไปพูดหน้าบ้านลุงพลทั้งนี้ยังมีเสียงปริศนา EP พิเศษที่ตั้งประเด็นและข้อสงสัยเรื่องการเงินบริจาค3ล้านบาทแต่แม่น้องชมพู่บอกว่ามีแค่ 1-4 แสนบาทและมีการเปิดเผยว่าวันที่12ถึงวันที่14พฤษภาคม2563มีคนนำเงินสดมาให้ไม่ต่ำกว่า 500,000 ส่วนระยะเวลา 7-10 นาทีไทม์ไลน์ของลุงพลนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เข้าห้องน้ำก็หมดเวลาแล้วล่าสุดวันที่22กันยายน2563ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางไปที่หมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารโดยได้พูดคุยกับนางพงสุดาเชื้อคนแข็งย่าของน้องอาชิเปิดเผยว่าภายหลังตนได้ฟังคลิปเสียงทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ออกมายืนยันว่าเป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านกกอกและเรื่องที่เราก็คือความจริงที่ชาวบ้านรู้กันดีไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความจริงตนเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะโจมตีใครหรือใส่ร้ายใครและตนก็ยังเชื่อว่าผู้ใหญ่อาจต้องไว้ใจและมีความสนิทพอสมควรจึงได้เล่าเรื่องราวหลายเรื่องคุยกันนานนับชั่วโมงส่วนกรณีเรื่องพ่อแม่น้องชมพู่ขึ้นเขาไปตามหาลูกเพียงลำพังช่วงกลางดึกวันที่12พฤษภาคม2563ย่าอาชิบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นความจริงเพราะพ่อของน้องชมพู่เคยพูดกับชาวบ้านว่าจุดที่เจอศพเคยขึ้นไปแล้วแต่ไปไม่ถึงเพราะไฟส่องกบดับไปเสียก่อนประกอบกับเช้าวันที่12พฤษภาคม2563น้องอาชิออนและร้องขอให้ตนพาไปบ้านน้องชมพู่ตนก็ได้พาไปช่วงสายจำได้ว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาแต่ไม่เจอพ่อกับแม่น้องชมพู่ตนจึงถามยายสมควรว่านุชไปไหนยายบอกว่าไปตามหาลูกบนเขายังไม่กลับลงมาตนก็ได้แต่ออกตามหากันพื้นที่รอบๆตีนเขาและสวนยางดังนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดในคลิปกับเสียงปริศนาก็เป็นความจริงทั้งนี้ย่าอาชิยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ากรณีเรื่องการขึ้นเขาของพ่อแม่ขึ้นไปแล้วไฟส่องกบดับหากมีการค้นหาบนภูเหล็กไฟแล้วไม่มีไฟส่องสว่างจึงเป็นไปได้ยากที่จะเดินลงมาด้วยความมืดแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อและแม่ของน้องชมพู่นั่งรอจนสว่างเพื่อจะเดินลงมาก็เป็นไปได้
หรือถ้าเกิดมีความชำนาญทางก็ต้องเคยใช้ทางดังกล่าวมาแล้วหรืออาจจะพอเดินทางลงมาได้โดยไม่ต้องมีไฟส่องสว่างแต่ทั้งนี้หากเป็นตนคงไม่ฝืนลำบากที่จะเดินลงมาโดยไม่มีไฟส่องสว่างขณะเดียวกันอย่างตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงเขาแล้วไปค้นหาน้องชมพู่เพียงลำพังของพ่อแม่ว่าในวันที่ลงมาจากเขายังไม่เจอศพหรือเบาะแสของชมพู่แต่ทำไมพ่อแม่ถึงร้องไห้ลงมาจากเขาซึ่งไม่ทราบว่ามีนัยยะสำคัญอะไรหรืออาจเป็นเพราะเสียใจที่หาลูกไม่เจอกรณีเรื่องของตาชาญที่ออกมาพูดทำนองว่าคนร้ายคือคนในบ้านตนเชื่อว่าเจตนาของตาชาญต้องการสื่อสารว่าคนร้ายเป็นคนในหมู่บ้านเพราะเป็นการพูดด้วยสำเนียงภาษาพูดไทยไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นคนในบ้านหรือคนในครอบครัวของชมพู่เว้นแต่ว่าตาชาญทราบเรื่องราวบางอย่างจึงพูดอะไรออกมาหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ตนอยู่ในเหตุการณ์วันที่ตาชาญกล่าวคำดังกล่าวออกมาโดยตาชาญอยู่ในอาการเมาและไปพูดในขณะที่ไปร่วมงานบ้านของลุงพลจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ทันคิดแล้วพูดคำดังกล่าวออกมาอย่างไรก็ตามในฐานะคนในหมู่บ้านก็รู้สึกเห็นใจและสงสารผู้ใหญ่มากที่อาจจะมีการพูดคุยความจริงหรือเล่าเรื่องราวให้หญิงปริศนาฟังแต่ถูกนำไปเผยแพร่ถูกโจมตีถูกมองไม่ดีจากคนในสังคมแต่ตนในฐานะชาวบ้านก็ยังคงให้กำลังใจและเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดนั้นเป็นความจริงที่ชาวบ้านหลายคนรู้กันขณะเดียวกันทีมข่าวยังได้สังเกตความเคลื่อนไหวภายในหมู่บ้านกกอกพบว่าภายหลังที่คลิปถูกเผยแพร่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกระจายกำลังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าไปพูดคุยและเก็บข้อมูลจากชาวบ้านแล้วยังมีชุดสืบสวนเข้าไปสังเกตการระหว่างบ้านลุงพลแม่น้องชมพู่อีกทั้งยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านกกอกและก็มีชาวเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ว่าประเด็นสื่อตามเกาะติดลุงพลถ้ามองบอกผิวเผินตามที่มีความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งพยายามผลักดันสื่อออกจากพื้นที่จะบอกว่าทำไมถึงไม่โฟกัสที่คดีน้องทำไมโฟกัสที่ลุงพลเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นครับมีขบวนการที่ทำให้น้องเสียชีวิตมีขบวนการที่ชำนาญในการทำลายหลักฐานมีขบวนการที่พยายามจัดฉากให้ลุงพลเป็นคนร้ายการที่สื่อติดตามลุงจนถึงวันนี้จึงเป็นการตามทั้งคดีน้องและขบวนการที่จัดฉากให้ลุงพลซึ่งคนร้ายเป็นกลุ่มคนเดียวกันแต่ความซับซ้อนที่มากกว่านั้นคือเมื่อสื่อติดตามและมีผู้ที่สนใจในคดีนี้มากคนที่ติดตามเห็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งจึงเกิดกระแสของสังคมเข้ามาช่วยเหลือให้กำลังใจไม่เฉพาะคนไทยจากทั่วโลกหรือแม้แต่ชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะหลงกระแสที่มีคนที่เสพสื่อแบบตื่นๆแล้วมองว่าไร้สาระบ้างลุงหากินกับศพบ้างลุงทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้างสื่อไร้จรรยาบรรณบ้างคุณลองเข้าไปดูทุกรายละเอียดแล้วคุณจะเข้าใจเองนะครับขอบคุณครับจากชาวโซเชียลครับ